วัสดีค่ะอาจารย์รุสตัมคะครับสวัสดีคุณนิรัชยาแล้วก็ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของประเด็นการเจรจาหารือระหว่างตัวแทนของรัสเซียและยูเครนที่ออกมาล่าสุดเมื่อวานนี้อาจารย์มองบทสรุปที่เกิดขึ้นว่ามันสามารถเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนได้หรือไม่คะโดยเฉพาะเรื่องของภูมิภาคไครเมียค่ะครับการเจรจาครั้งนี้เนี่ยนะคำถามว่าทำไมมันถึงดูคืบหน้านะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะผมคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในหน้างานนะของการรบเนี่ยไปพอสมควรนะสำหรับตัวของรัสเซียเองเนี่ยนะก็ได้ที่ผ่านมาก็ได้ใช้วิธีการล้อมเมืองต่างๆแล้วก็การโจมตีเข้าไปหรือว่าหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นการโจมตีระยะไกลแล้วก็เน้นล่าสุดคือการเน้นกลับมายังภูมิภาคดอนบาสแล้วก็ลูฮันนะทีนี้สำหรับยูเครนเองเนี่ยเรียกได้ว่าหลายเมืองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ว่าอยู่อาศัยไม่ได้นะฮะสภาพที่เรียกว่าน่วมสภาพที่ว่าแย่ลำบากมากๆนะในเวลานี้สภาพนี้ไม่เหมาะจะอยู่อาศัยเลยเพราะฉะนั้นสำหรับยูเครนเองมันก็เป็นการบีบนะให้ทางยูเครนเองเนี่ยจะต้องมาเจรจากับรัสเซียด้วยนะเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในบรรดาข้อเจรจาต่างๆนี่ก็เห็นว่าข้อเจรจาที่ยูเครนต้องการเฉพาะหน้าที่สุดให้มีการหยุดยิงเนี่ยนะก็สุดท้ายแล้วก็เป็นฝั่งรัสเซียที่ว่าก็ปฏิเสธนะแล้วก็ได้ลดระดับนะของการหยุดยิงเนี่ยไว้เป็นเรื่องของการลดระดับปฏิบัติการด้านการทหารนะไม่ใช่การหยุดยิงแต่ว่าเป็นการลดระดับปฏิบัติการด้านการทหารแล้วก็วงขีดวงด้วยว่าก็เฉพาะในเคียฟแล้วก็เชอร์นีเคียฟนะแสดงว่าในเรื่องนี้เนี่ยทางรัสเซียเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีความเป็นต่อในหน้างานการรบมากกว่านะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยสิ่งที่ยูเครนนำเสนอมานะการที่ว่าจะเป็นกลางการที่ว่าจะไม่เข้าร่วมนาโต้นะการที่ว่าจะไม่ถือครองอาวุธร้ายแรงอาวุธนิวเคลียร์นะเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่รัสเซียเสนอไปตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีสงครามด้วยซ้ำนะในเมื่อวันนี้เนี่ยคือข้อเสนอนะของยูเครนก็แสดงว่าทางยูเครนเองก็กำลังตอบรับข้อเสนอที่รัสเซียเสนอมานะแล้วก็อย่างไรก็ตามยูเครนเองก็ต้องการความมั่นคงว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า security guarantor ว่าผู้คุ้มกันผู้รับประกันความมั่นคงปลอดภัยให้กับยูเครนยูเครนก็เสนอว่าให้มีชาติ UNSC 5ชาติบวกกับชาติอื่นๆ6ชาติมารับประกันนะตามที่ข่าวได้นำเสนอไปนะส่วนในเรื่องของไครเมียแล้วก็ในเรื่องของดอนบาสเนี่ยสุดท้ายก็พูดคุยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปนะในทิศทางที่ว่านะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่จะมีการแก้ไขปัญหากันในช่วงระยะเวลา15ปีแต่จะไม่ใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาค่ะตรงนี้มันหมายความว่ายังไงนะมันหมายความว่าผมเคยเรียนไปว่านะเรื่องเขาเรียกว่าดินแดนนะแผ่นดินแดนเนี่ยคงไม่มีผู้นำชาติไหนเนี่ยอยากที่จะมอบให้กับผู้นำชาติอื่นในสมัยที่ตัวเองเนี่ยยังมีชื่อเป็นผู้นำประเทศอยู่เพราะว่ามันจารึกนะจนเรียกว่าจนวันตายเลยฮะว่าแผ่นดินนี้เสียไปในตำแหน่งของผู้นำชื่อนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอการที่ให้มีข้อตกลงว่าเราจะพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยให้เวลา15ปีโดยจะไม่ใช้กำลังเนี่ยนะก็มันก็เป็นการยอมรับนะโดยพื้นที่ในเนี่ยว่ารัสเซียเองเนี่ยไม่ปล่อยพื้นที่ตรงนี้แน่นอนนะแล้วก็ยูเครนเองก็คงจะยากที่จะไปทวงแผ่นดินตรงนี้จากรัสเซียแต่ยูเครนเองก็จะไม่ยอมรับโดยนิติในด้วยเช่นกันในเวลานี้ว่าเป็นของรัสเซียก็คือการปล่อยให้ปัญหานี้เนี่ยมันคาราคาซังต่อไปเป็นระยะเวลาอีก15ปีข้างหน้าครับผม
ค่ะแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่รัสเซียเขาประกาศชัดเจนแล้วนะคะว่าภูมิภาคไครเมียเนี่ยถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตั้งแต่ปี2557อย่าหยิบยกมาพูดถึงในข้อตกลงเจรจาเพื่อสันติภาพในครั้งนี้มันจะเป็นสัญญาณบวกจริงๆไหมอะคะกับข้อตกลงที่ต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันในจุดยืนของตัวเองณเวลานี้ค่ะครับผมคิดว่าในทิศทางที่ยูเครนพูดในเวลานี้ก็คือว่าก็ให้เป็นพื้นที่ในการพูดคุยต่อไปอีก15ปีเนี่ยมันก็เป็นคำตอบโดยในแล้วนะฮะว่ายูเครนเองก็คงไม่มีความสามารถในเวลานี้เนี่ยที่จะไปยึดแผ่นดินเหล่านั้นคืนมาหรือว่าจะไปเอาแผ่นดินเหล่านั้นคืนมาเพราะว่าศักยภาพทางการทหารของยูเครนในเวลานี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยพูดว่างั้นก็ปล่อยไป15ปีแล้วเราจะไม่ใช้กำลังในช่วงเวลานี้นะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นการบอกโดยในไหนแล้วนะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไครเมียครับผมอาจารย์คะถ้าเป็นอย่างนี้ประเมินสถานการณ์ณวันนี้เลยเนี่ยแปลว่ากองทัพรัสเซียยังคงมีความได้เปรียบทางด้านของการทหารอยู่แบบนั้นไหมคะยังคงมีความได้เปรียบอยู่แล้วฮะแต่ว่ารัสเซียเนี่ยก็เน้นเปลี่ยนมาเน้นปฏิบัติการในภาคตะวันออกก็คือในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งต้นของตัวของสงครามนะก็คือดอนบาสนะแล้วก็ใช้วิธีการถ้าว่าเป็นฟุตบอลก็คือการเรียกว่ายิงไกลยิงนอกกรอบเนี่ยก็คือยิงบรรดาขีปนาวุธต่างๆนะเพื่อที่จะไปถล่มบรรดาเมืองต่างๆนะในยูเครนอย่างไรก็ตามมีหลายฝ่ายก็มองว่าการที่รัสเซียบอกว่าจะไปเน้นที่ดอนบาสตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ารัสเซียจะถอยกำลังทหารออกไปจากเมืองต่างๆแต่ว่ามันเป็นลักษณะการที่พักเพื่อที่จะส่งกำลังบำรุงเปลี่ยนกำลังคนที่จะเข้ามาครับผมแต่ว่าถ้าเราดูทิศทางการโจมตีในวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ารัสเซียก็ยังคงมีการโจมตีอยู่นะเพราะว่าสัญญาที่พูดไว้กับทางเคียฟเนี่ยก็คือการที่จะลดระดับปฏิบัติการด้านทหารในเคียฟแล้วก็ในชินีเฮฟใช่ไหมฮะแต่วันนี้ก็มีการโจมตีอยู่นะที่เมืองในแคว้นของลูฮันเนี่ยชื่อว่าเมืองลีซิชังแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่มิโกลาเยฟซึ่งก็เป็นพื้นที่ต่อจากเคอร์เซนนะอยู่ระหว่างเคอร์เซนกับโอเดสซาก็แสดงให้เห็นว่ารัสเซียก็ยังคงเน้นปฏิบัติการด้านการทหารในพื้นที่ที่รัสเซียบอกก็คือในโดเนสแล้วก็ลูฮันแล้วก็ทางใต้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ยังมีเจตนาที่จะโจมตีคือเมืองนิโคลาเยฟแล้วก็ที่ต่อไปก็คือเมืองโอเดสซานะต่อไปให้ได้ครับผมนี่แหละค่ะกำลังจะถามอาจารย์ต่อเลยว่าถ้าณวันนี้รัสเซียยังคงกุมความได้เปรียบทางด้านทหารข้อเรียกร้องที่เขาเคยยื่นไปต่อยูเครนก่อนหน้านี้มันมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเท่าเดิมหรือว่าลดลงอะคะครับในข้อเรียกร้องที่เสนอไปเนี่ยคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เนี่ยก็คือคำถามที่ว่าแล้วเมืองที่รัสเซียยึดครองไว้ได้หล่ะจะทำยังไงรัสเซียจะถอยแต่โดยดีเลยไหมส่งทหารขึ้นรถไปกลับบ้านเลยไหมนะหรือว่าจะใช้วิธีลักษณะว่าค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยหรือว่ายึดครองแผ่นดินเหล่านั้นไว้เนี่ยยังไม่ยอมปล่อยนะนั่นคือสิ่งที่เรายังไม่เห็นนะในอนาคตอย่างที่บอกว่าหลายๆประเทศเวลารบกันอย่างนี้ก็ใช้วิธีการยึดแผ่นดินไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆปล่อยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะผมคิดว่าอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจฮะหลังจากวันที่31มีนานี้เนี่ยรัสเซียได้ให้เดดไลน์กับประเทศยุโรปที่ว่าไม่เป็นมิตรกับรัสเซียคือประเทศที่แซงชั่นกับรัสเซียว่าจะต้องจ่ายเป็นเงินรูเบิลนะถ้าไม่จ่ายก็ไม่จ่ายเงินก็ไม่จ่ายก๊าซนะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในภาวะที่แพนิคตกตระหนกตกใจพอสมควรในยุโรปว่ารัสเซียจะเอาจริงหรือไม่นะเพราะว่าประเทศยุโรปประเทศทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยในสัญญาเนี่ยได้ระบุไว้ว่าเป็นเงินดอลลาร์หรือเป็นเงินยูโรเราจ่ายไม่แต่ไม่จะไม่จ่ายเป็นเงินยูโรนะแต่รัสเซียก็บอกว่าเรื่องแก๊สมันไม่ใช่เรื่องของชาริตี้นะมันเป็นเรื่องการค้าขายถ้าว่าไม่จ่ายเงินเราก็ไม่จ่ายแก๊สแต่ถ้ารัสเซียทำอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นผลกระทบมากๆนะในยุโรปหลังจากวันที่31นี้โดยประเทศโดยเฉพาะประเทศเยอรมนีที่มีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็มันอาจจะไอความเดือดร้อนตรงนี้เนี่ย
นะอาจจะมองว่ารัสเซียมุ่งหวังว่าจะทำให้สุดท้ายชาวพลเมืองของยุโรปจะออกมาต่อต้านสิ่งที่รัฐบาลได้ทำการแซงชั่นรัสเซียนะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นแรงกดดันให้บรรดาประเทศยุโรปเนี่ยค่อยๆนะค่อยๆถอนการแซงชั่นจากรัสเซียลงแล้วก็จะค่อยๆถอนการสนับสนุนด้านการทหารกับยูเครนแล้วตรงนั้นภาพความขัดแย้งก็อาจจะลดลงในส่วนของรัสเซียกับยูเครนได้แต่ว่าปัจจัยที่อาจจะยกระดับความขัดแย้งเนี่ยก็คือท่าทีของนาโต้แล้วก็สหรัฐอเมริการวมถึงตัวของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยว่าจะมีท่าทีอย่างไรด้วยนะตัวของนาโต้ที่ผ่านมาก็ใช้วิธีนะการวิธีการเน้นว่าจะยังส่งกำลังบำรุงส่งกำลังอาวุธเข้าไปนะทางสหรัฐอเมริกานะก็สนับสนุนนะท่าทีของนาโต้นะทางเซเลนสกี้น่าสนใจฮะก่อนหน้านี้เซเลนสกี้พูดว่าทุกอย่างที่จะเจรจากับรัสเซียเนี่ยมันต้องผ่านการเรฟเฟอเรนดัมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วในวงการเจรจาวันนี้เนี่ยไม่มีคำว่าเรฟเฟอเรนดัมอยู่เลยนะฮะหมายความว่าไงแสดงว่าสิ่งที่เซเลนสกี้พูดเนี่ยมันคือการนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าอันติเมตัมหรือว่าตัวข้อเสนอเต็มรูปแบบเนี่ยไว้ที่จะเผื่อเจรจาต่อรองนะครับผมค่ะอาจารย์มองยังไงคะในกรณีที่รัสเซียขู่ว่าจะไม่ส่งก๊าซถ้าคุณไม่จ่ายค่าก๊าซเป็นสกุลเงินรูเบิลเขาสามารถทำได้หรือคะในเมื่อข้อตกลงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งอะคะในทางปฏิบัติคะครับ เรียกว่าทรัพยากรมันอยู่ในมือของรัสเซียนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่ารัสเซียจะทำเนี่ยนะผมคิดว่ารัสเซียก็จะกล้าทำในเวลานี้นะในภาวะที่ว่ารัสเซียได้เปรียบว่าทรัพยากรอยู่ในมือคนที่จะเสียเปรียบในสงครามความขัดแย้งนี้ที่สุดเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มตัวละครแรกก็คือยูเครนตัวละครที่2ก็คือประเทศนะในยุโรปเนี่ยยูเครนเราไม่ต้องพูดถึงเลยละเพราะว่าเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามโดยตรงแต่ยุโรปเนี่ยนะมันอยู่ในสภาวะที่ว่าถ้าเปรียบเทียบนะฮะคือจะไปสู้กับรัสเซียนะจะไปต่อยกับรัสเซียแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เสมือนกับว่ายังต้องอาศัยอาหารที่รัสเซียให้มาวันละ3มื้อนะฮะเสียเปรียบก็คือตัวแก๊สธรรมชาติใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันสร้างความเสียเปรียบให้กับยุโรปมากๆในความขัดแย้งกับรัสเซียในเวลานี้แล้วรัสเซียก็ใช้เกมเรื่องแก๊สเนี่ยมาเป็นอำนาจต่อรองแล้วดูค่าเงินรูเบิลในเวลานี้เนี่ยมันก็ดิ่งกลับมาอยู่ภาวะที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนสงครามแล้วนะแสดงว่าทิศทางหลายๆอย่างเนี่ยมันเอื้ออำนวยนะให้กับรัสเซียในเวลานี้แต่ว่ายุโรปเนี่ยกำลังจะแย่หลังจากนี้เรื่องจากเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันเรื่องของราคาสินค้าแล้วเราอาจจะเห็นผู้คนที่ออกมาประท้วงกันมากมายหลังจากนี้นะในสเปนก็รัฐบาลก็ได้มีการเพิ่มเงินเข้าไปในระบบแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของประชาชนที่ออกมาประท้วงกันครับผมค่ะแล้วตอนนี้เองเนี่ยมีรายงานระบุว่าเริ่มมีการนำทหารรับจ้างเข้ามาทั้งในภูมิภาคดอนบาสรวมไปถึงที่มาริอูโปอาจารย์ประเมินอย่างไรคะมันจะทำให้สถานการณ์การสู้รบเนี่ยมันยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆไหมคะครับผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยในทางอีกทางหนึ่งก็คือว่าก็ยังไม่เชื่อใจอีกฝ่ายนึงแหละฮะหลังจากนี้มันคือการสร้างความไม่เนื้อเชื่อใจแต่ว่าในเวลานี้ถามว่ามีใครเชื่อใจกันไหมผมว่าก็คงยังไม่มีเพราะฉะนั้นปฏิบัติการเดิมที่ยังคงทำก็ยังทำต่อไปนะแต่ว่ารักษาคำพูดไว้เท่าที่ทำได้นะส่วนแผนการที่จะทำก็ทำต่อไปนะในส่วนของรัสเซียเองเนี่ยก็มีข่าวว่านำทหารจากซีเรียเข้ามานะแล้วก็มีกลุ่มอะไรนะเวกเนอร์กรุ๊ปที่ว่าเป็นกลุ่มทหารรับจ้างที่เข้ามาค่ะนะในส่วนของฝั่งยูเครนก่อนหน้านี้ก็มีทหารในลักษณะนี้เนี่ยเข้ามาอยู่แล้วนะซึ่งทางตั้งแต่ต้นๆของสงครามนี้ก็มีการคาดหมายกันว่ายุทธศาสตร์ที่ทางยูเครนจะใช้หากว่ามันเป็นสงครามระยะยาวเนี่ยก็คือการจะใช้ลักษณะของสงครามกองโจรเพื่อที่จะเล่นงานผู้ที่ยึดครองก็คือรัสเซียนะเพราะนั้นต่างฝ่ายก็ต่างเตรียมตัวที่จะรับกับกรณีว่าถ้าการเจรจามันล่มหรือว่าการสงครามนี้เนี่ยมันยืดยาวออกไปมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นก็ยังดำเนินไปตามสิ่งที่ว่าได้เตรียมตัวมาครับผม
แล้วการดำเนินงานด้านนโยบายต่างประเทศล่ะคะล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเดินสายไปพบตัวแทนของจีนรวมไปถึงอินเดียแล้วบอกเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยแนบแน่นมากแล้วจะร่วมมือกันจัดระเบียบโลกใหม่ที่มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นอาจารย์วิเคราะห์ท่าทีนี้ยังไงคะครับสิ่งที่รัสเซียกำลังแสดงให้เห็นตอนนี้เนี่ยก็คือการพยายามที่จะนิยามสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลกใหม่นะโลกใหม่ที่จะเป็นโลกที่ว่าที่ว่าเป็นโลกที่แฟร์แล้วก็เป็นโลกที่ว่ามีความเป็นอิสระมากขึ้นไม่ได้ถูกนำอยู่เพียงแต่สหรัฐอเมริกาที่ว่าเป็นมหาอำนาจเดียวอีกต่อไปนะดังนั้นการเดินทางเยือนของลับรอบนั้นก็จะไปเยือนประเทศไหนบ้างประเทศอย่างอินประเทศอย่างจีนประเทศอย่างอินเดียซึ่งก็เป็นในกลุ่มประเทศที่ในสงครามนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่พยายามที่จะวางตัวเป็นกลางหลายฝ่ายก็มองว่าวางตัวที่จะเชียร์รัสเซียหรือเปล่าแต่ว่าประเทศกลุ่มนี้เขาก็ไม่ดำเนินนโยบายใดๆเนี่ยที่ว่าจะเป็นการแซงชั่นนะต่อประเทศรัสเซียนะรวมถึงวางตัวเป็นกลางในสหประชาชาติด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการไปเพิ่มนะความสัมพันธ์กับประเทศที่เราคาดการว่าจะเป็นกลุ่มประเทศนำในระเบียบโลกใหม่นะเขาก็ให้การจับตามองไปที่กลุ่มบริกส์คันทรีฮะซึ่งประกอบด้วยมีบราซิลมีรัสเซียมีอินเดียมีจีนแล้วก็มีแอฟริกาใต้นะปรากฏว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนโยบายเนี่ยที่ไม่ประนามรัสเซียที่รุนแรงนะไม่เข้าไปในเซ็นชั่นรัสเซียนะเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่เหล่านี้ครับผมค่ะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากทางอาจารย์มากๆนะคะเชื่อว่าสถานการณ์ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปแบบนี้คงได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ